ชิมอาหารนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเพลงคุกกี้เสียงไทยกันดีกว่าใช่ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะคะตอนนี้เรียกว่าน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมาถ่ายทอดในแบบวงเครื่องเป่าค่ะวินซิมโฟนีได้อย่างลงตัวมากๆนะคะมีคลิปให้ดูด้วยนี่นะคะสนุกสนานมากแล้วก็สร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสนุกสนานความเพลิดเพลินให้กับคนที่มาดูเรียกว่าวันพักผ่อนวันหยุดเนี่ยที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนะคะคนดูกันเยอะมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะยังเห็นถึงความสามารถของเยาวชนด้วยนะคะที่ได้มีความสามารถรวมถึงศักยภาพทางด้านดนตรีเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านานาชาติเลยค่ะใช่ค่ะเพราะแบบนี้นะคะกลุ่มบริษัท King Power จึงมุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคมนะคะภายใต้แนวคิดKing Power Thai Power พลังคนไทยนะคะเล็งเห็นศักยภาพของคนไทยในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดนตรีจึงร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประกวดวงดุริยางเครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทยปี2561เพื่อเฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาตินะคะซึ่งเป็นเวทีที่ให้คนไทยเนี่ยได้แสดงพลังและก็ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกค่ะโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศค่ะการประกวดวงดุริยางคศิลป์เครื่องเป่านานาชาติเครื่องเป่าไม่มีรอเรือ เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทยนะคะปี2561นี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่24มีนาคมเวลา9โมงเช้าถึง2ทุ่มที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองนะคะและวันที่25มีนาคมก็จะมีโชว์สุดพิเศษด้วยนะคะของผู้ชนะการประกวดจากทุกรุ่นเลยนะคะที่โรงละครอักษรา King Power รังน้ำใครสนใจอยากชมนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.music.mahidom.ac.th/tiwsc นะคะหรือว่าไปดูในเพจของ King Power Thai Power ได้เลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ